อนนี้เฉพาะที่พบในรถที่เกิดเหตุนะครับจำนวน23ศพนะครับก็มีทั้งศพที่ตอนนี้ทางแพทย์นิติเวชระบุว่าเป็นศพขนาดใหญ่นะครับเพราะว่าท่านบอกว่าจากสภาพศพที่ถูกไฟไหม้เสียหายเนี่ยเราคงยังไม่สามารถระบุได้ว่าศพขนาดใหญ่เนี่ยเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่อาจจะเป็นเด็กตัวใหญ่ก็ได้ท่านก็ระบุเป็นศพขนาดใหญ่นะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยระบุเป็นเพศชาย11คนนะครับเบื้องต้นระบุได้ว่าเป็นเพศชาย11เพศหญิงเพศหญิง7แล้วก็ยังไม่สามารถระบุเพศได้5ศพนะครับก็รวมแล้วทั้งหมด23ศพครับ23ศพได้อยู่ในส่วนท้ายหรือว่าเริ่มตั้งแต่โซนกลางนะครับส่วนมากจำนวนมากจะไปอยู่ที่โซนท้ายครับจากที่พอถอเข้าไปเก็บหลักฐานข้างบนรถเมย์ค่ะบนรถบัสที่มีพวกแบบอุปกรณ์อะไรไหมคะเช่นพร้อมทุกกระจกตอนนี้เราตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยเราทำการถ่ายภาพศพนะครับตรวจสอบเกี่ยวกับศพก่อนแล้วก็รีบเคลื่อนย้ายศพเพื่อนำส่งสถาบันนิติเวชขณะนี้กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุครับท่านผู้กำกับกลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุท่านผู้การเนี่ยได้ควบคุมการตรวจสถานที่เกิดเหตุอยู่นะครับตอนนี้เรากำลังตรวจโดยละเอียดนะครับเพื่อหาร่องรอยนะครับว่าจะเกิดเหตุเพลิงไหม้จากบริเวณใดสาเหตุการใดตลอดจนถึงทรัพย์สินต่างๆที่อยู่ในตัวรถนะครับว่าที่จะนำชี้ได้ว่าเกี่ยวกับมาตรการต่างๆที่ทางน้องผู้สื่อข่าวถามเมื่อสักครู่นะครับตอนนี้กำลังตรวจโดยละเอียดแล้วก็มีทางเจ้าที่ทางกรมขนส่งนะครับเดี๋ยวจะมากับสมอเดี๋ยวท่านจะมารอร่วมตรวจด้วยหลังจากเราตรวจเสร็จแล้วนะครับ